เชื่อหลายท่านไม่เคยรู้เทคนิคการปอกและหั่นหอมอย่างไรไม่ให้แสบตามีทริคง่ายๆทำแล้วได้ผลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็มีทริคการปอกและหั่นหอมแบบง่ายๆที่ไม่ต้องทนแสบตาน้ำตาไหลอีกต่อไปมาแนะนำค่ะเชื่อว่าหลายท่านพอเวลาเข้าครัวส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ตามก็มักจะมีส่วนประกอบเป็นหัวหอมอยู่บ่อยครั้งไหนจะหอมหัวใหญ่บ้างล่ะหรือแม้แต่หอมแดงซึ่งหัวหอมเหล่านี้พอหั่นทีก็ทำให้แสบตาน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวบางท่านก็อาจจะมีทริคในการหั่นที่ช่วยให้ไม่แสบตาได้แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอาการแสบตาเวลาหั่นหอมอย่างไรก็ต้องหันมาฟังทางนี้ดูแล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้สุดติ่งก็มีทริคในการปอกหอมและหั่นหอมมาบอกให้ได้ทราบกันหลายทริคเลยทีเดียวถ้าหากสะดวกแบบไหนก็สามารถนำไปใช้กันดูค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทนทรมานกับอาการแสบตาอีกต่อไปเริ่มทริคที่1เวลาหั่นหัวหอมให้คาบก้านไม้ขีดไฟหรือจะทัดไว้ที่หูก็ได้ซึ่งการทำเช่นนี้สารฟอสฟอรัสที่อยู่ในไม้ขีดไฟนั้นจะทำหน้าที่ดักจับและช่วยลดปริมาณก๊าซเซนโปรพาณิเทียลออกไซด์จึงช่วยลดอาการแสบตาแก้อาการระคายเคืองได้ค่ะทริคที่2แลบลิ้นเวลาหั่นหัวหอมในขณะที่หั่นหัวหอมและให้แลบลิ้นไปด้วยนั้นเพื่อที่จะให้ก๊าซเซนโปรพาณิเทียลออกไซด์ทำปฏิกิริยาความชื้นกับลิ้นจึงช่วยลดอาการแสบตาได้แต่ดูๆแล้วการแลบลิ้นไปด้วยหั่นหัวหอมไปด้วยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกนะคะทริคที่3ให้นำหัวหอมแช่ไว้ในน้ำเย็นสักพักจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นก็จะช่วยลดอาการแสบตาได้ค่ะทริคที่4ใช้น้ำมะนาวทาที่มีดก่อนที่จะนำมาหั่นหัวหอมก็จะช่วยลดอาการแสบตาได้ค่ะทริคที่5คาบขนมปังสักแผ่นในขณะที่หั่นหัวหอมก็จะช่วยลดอาการแสบตาได้เพราะขนมปังจะช่วยดูดซับน้ำมันหอมระเหยของหัวหอมจึงช่วยลดอาการแสบตาได้ค่ะทริคที่6จุดเทียนไว้ข้างๆเขียงในขณะที่หั่นหัวหอมก็จะช่วยลดอาการแสบตาได้ค่ะทริคที่7ให้เสียบหัวหอมแดงไว้ที่ปลายมีดก็จะช่วยลดอาการแสบตาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับทริคการหั่นหัวหอมที่สุดติ่งนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากท่านใดมีทริคการหั่นหัวหอมที่ต่างไปจากนี้และได้ผลจริงก็อย่าลืมแนะนำมาให้ได้ทราบกันด้วยนะคะแล้วทีนี้มาดูประโยชน์จากหัวหอมที่สามารถนำมาใช้ทำความสะอาดเครื่องครัวและเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 1. ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะได้เพียงแค่ให้นำหัวหอมมาหั่นแล้วนำไปบดให้ละเอียดจากนั้นก็นำผ้ามาห่อแล้วนำไปถูบนพื้นผิวโลหะที่เราต้องการทำความสะอาดซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้โลหะต่างๆสะอาดมากขึ้นรอยคราบต่างๆก็จะจางหายไปได้เรียกได้ว่าหัวหอมเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถนำมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ดีเลยทีเดียวค่ะ 2. ช่วยดับกลิ่นสีได้ดีถ้าหากบ้านไหนที่เพิ่งตกแต่งหรือทาสีบ้านใหม่กลิ่นสีที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาทำให้มีอาการปวดหัวจนทำให้นอนไม่หลับนั้นวิธีแก้ง่ายๆค่ะเพียงแค่ให้หั่นหัวหอมพอแหลกจากนั้นก็ใส่ลงในภาชนะแล้วนำไปวางไว้ตามมุมบ้านเวลาผ่านไปไม่นานกลิ่นสีก็จะเริ่มจางลงจนหายไปในที่สุดค่ะเรียกได้ว่าหัวหอมก็เป็นตัวช่วยดับกลิ่นฉุนของสีในยามฉุกเฉินได้ดีเช่นกันนะคะ 3. ใช้ทำความสะอาดตะแกรงปิ้งย่างส่วนใหญ่แล้วพอเราปิ้งย่างเสร็จก็มักจะมีคราบติดและรอยดำติดอยู่ที่ตะแกรงซึ่งเราสามารถทำความสะอาดได้เพียงแค่ใช้หัวหอมที่มีขนาดพอเหมาะนำมาผ่าครึ่งออกเป็น2ซีกแล้วให้ใช้ช้อนส้อมจิ้มลงไปที่หัวหอมแล้วนำไปขัดตรงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดแค่นี้ก็จะช่วยกำจัดคราบต่างๆที่ติดอยู่ที่ตะแกรงให้หลุดออกได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ